พอเราตั้งใจหรือเราเต็มที่ทุกอย่างที่เราทำนะครับมันจะเหมือนเรามีความพยายามในการที่จะดึงเอาศักยภาพสูงสุดในตัวเราออกมาในทุกหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้ทำเวลาใครก็ตามที่เขามาร่วมงานกับเราหรือเขาให้โอกาสเราอ่ะพอเขาเห็นเราเต็มที่กับสิ่งนั้นน่ะเขาจะรู้สึกได้ว่าเราให้ความสำคัญกับโอกาสที่เขาให้เรามาคือคนที่เขาให้โอกาสเรามันไม่มีใครหรอกที่อยากมารู้สึกว่าเราใช้โอกาสแบบทิ้งๆขว้างๆทุกคนเขาก็อยากจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้มันมีความสำคัญต่อคนที่ได้รับมันไปนะเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจกับมันอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เขารู้สึกดีกับเราแล้วมันก็จะส่งผลให้เราได้รับโอกาสดีๆต่อเนื่องต่อไปด้วยพี่กล้าพูดได้เลยว่าหลายๆโอกาสที่พี่ได้มาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะพี่เก่งกว่าคนอื่นหรืออะไรเลยมันเป็นเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นคนตั้งใจคนหนึ่ง